สีเงินวับวาวสาดแสงสองประการกองของเราคือที่อยู่เลือดนักสู้อยู่ในกายทุกคนใครก็จนเข้ามาในวันใดกายและใจล้อมรวมรวมพลังขวาใช้เจ้าแห่งฟุตบอลไทยเพื่อตำรวจพวกเราคือ UFC พวกเราคือ UFC เราคือความสุขร่วมกันและที่ตรงนี้ที่เราเคยมีน้ำตาในวันนั้นใจชนะคงไม่ยังยืนตราบชั่วนิรันดร์และความพ่ายแพ้คงไม่ใช่สุดปลายทางก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าของทีมเด็กรัชนาวีระยองเขามีความทุ่มเทแล้วก็มีวินัยในการเล่นต้องยอมรับเด็กเขาแล้วเขาเตรียมตัวมาดีด้วยกับตรงกันข้ามเรากลับต้องกระตุ้นตลอดเวลาครึ่งแรกแทบเป็นรองเยอะเลยครึ่งแรกโดนไป 2-0 พอครึ่งหลังต้องกระตุ้นให้เด็กเล่นคือมันเหมือนแบบเจอทีมอ่อนจะอ่อนตามเลยแต่กับเจอถ้าเจอยิ่งเจอที่แข็งๆอย่างเมืองทอง
ชลบุรีบางกอกกาเนี่ยกับดีแทบทุกนัดเลยอันนี้ข้อผิดพลาดตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปคุยกันอีกทีกับสตาร์โค้ชการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยของเราถือว่าครึ่งแรกเราจะเล่นไม่ค่อยดีแทบทุกนัดเลยก็จะต้องมีการปรับในตอนซ้อมมาเพราะเหลืออีก2นัดเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะเราจะเอาให้อยู่อันดับ8นะไม่ใช่ว่าหนีแค่โซนตกชั้นเดียวเราตั้งเป้าที่อันดับ8นะฮะแล้วก็2นัดที่เหลือต้องเน้นแต้มเลยครับวันนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเวลาเขาเรียกเขาวางบอลลูกโด่งมาเนี่ยจะไม่ค่อยประสานงานเนี่ยคือทางของเขาแม่นด้วยเรื่องของเรื่องทางราชนาวีเขาแม่นด้วยก็ฝากถึงแฟนบอลว่าอย่าเพิ่งท้อนะฮะอย่าเพิ่งท้อคือเราเด็กก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะและส่วน2นัดที่เหลือเนี่ยเราจะทำให้ดีที่สุด